คลอดมีแล้วครับจริงๆก็น่าจะประมาณอาทิตย์หน้านี่แหละครับก็เดี๋ยวลองดูฮะว่าวันไหนไปได้จากที่ไหนมาครับพี่วีเรื่องนี้ผมไม่รู้เลยอ่ะเพราะว่าภรรยาเป็นคนจัดการทั้งหมดเลยครับก็เอาตามคนที่เขาเป็นคนคลอดดีกว่าอันนี้ก็กังวลก็คือด้วยความที่แบบเขาเป็นท้องแฝดแล้วก็เขาก็จะแบบท้องเขาจะใหญ่กว่าปกติมากๆครับแล้วก็เท่าที่ไปอัลตราซาวด์ครั้งล่าสุดเนี่ยน้องเขาแบบตัวใหญ่มากเพราะฉะนั้นก็จะแบบเขาก็คือเหมือนร่างกายก็ต้องแบบทนมากเราก็สงสารเขามากๆเลยจริงๆใจจริงๆก็แบบว่าหนูออกวันไหนได้หนูก็ออกเลยอะไรเงี้ยแล้วคุณแม่มีสภาพจิตใจเป็นไงบ้างครับตอนนี้ใกล้คลอดคุณแม่จิตใจสบายมากครับดีทุกอย่างแฮปปี้ไม่ครับไม่ได้ลดก็ทำงานปกติเท่าที่รับไปนะครับก็อยู่ตลอดเวลาที่เราไม่ได้ทำงานเราก็อยู่กับเขาตลอดก็คอยดูแลคอยแบบถามไทยคอยแบบอะไรก็ดีใจครับมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็คือดีใจแล้วก็รู้สึกอยากจะขอบคุณทุกคนน่ะที่ให้ความสนใจแล้วก็อยากจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความรู้สึกดีๆในคอนเสิร์ต D2B นะครับพอมันไม่พอมันก็มีกระแสบัตรอะไรนะฮะอ๋อบัตรปลอมบัตรปลอมคืออ่ะอันตอบก่อนว่าเพิ่มรอบไหมเรื่องเพิ่มรอบคงไม่มีนะครับก็น่าจะมีแค่รอบเดียวสำหรับตอนนี้นะครับผมส่วนบัตรปลอมเนี่ยก็อยากจะบอกทุกคนที่กำลังหาซื้อบัตรก็คือดูให้ดีๆครับถ้าเขาบอกว่าให้โอนเงินไปก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอย่าทำคือไปเจอหน้ากันแบบรับบัตรกับมือดีกว่าหรือว่าต่อให้มันไกลแค่ไหนคุณไปเอาจากเห็นหน้าเขาให้ยังนี้ดีกว่าเพราะว่ามันมีการหลอกกันเยอะในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีคนที่แบบเสียหายเยอะมากซึ่งเราก็เสียใจแต่เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราไม่รู้จะช่วยแก้ไขตรงนี้ยังไงดีอะไรเงี้ยครับแชร์เรื่องเสียความรู้สึกไปแจ้งความจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่ได้อยากพูดให้มันเหมือนต่อออกไปครับเพราะว่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเล่าก่อนแล้วกันว่าเรื่องมันก็คือประมาณว่ามีน้องคนนึงก็คือโดนโกงบัตรเงี้ยแหละก็คือไปซื้อแล้วก็เหมือนเสียตังค์ไปฟรีโดยที่ไม่ได้บัตรกลับมานะครับเขาก็เลยไปแจ้งความไปที่เขาเขียนนะใน Twitter ก็คือเขาไปแจ้งความเสร็จแล้วก็ตอนที่ไปแจ้งความก็คืออาจจะแบบคุณตำรวจที่รับแจ้งอ่ะก็อาจจะพูดจาแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยเอามาทวิตต่อในอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็อ่านเจอแล้วก็รู้สึกว่าคือบางทีบางคำพูดมันก็แรงมากอะไรเงี้ยครับก็อ่านไปแล้วด้วยความรู้สึกตอนนั้นก็เลยพิมพ์ออกไปว่าใจร้ายจังออกไปนะครับผมซึ่งมันเป็นความรู้สึกตอนนั้นอะซึ่งเราก็อยากจะบอกว่าการพูดแบบนี้มันใจร้ายนะมันการใจร้ายแบบว่าพูดจาแบบมันทำให้คนอื่นเสียความรู้สึกอย่างนี้ละกันอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกตอนนั้นก็พิมพ์ออกไปแต่ว่าพอหลังจากนั้นมันก็จะมีคนเข้ามาแบบทวิตต่อซึ่งมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากจะพูดเรื่องนี้ต่อเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าความรู้สึกไอ้ตรงที่เราอ่านอะโอเคเรารู้สึกจริงแต่ว่าไอ้ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเราไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นด้วยเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นยังไงหรือว่าสภาพแวดล้อมในการที่จะเกิดเหตุการณ์นี้มันเป็นยังไงหรือว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราไม่สามารถรู้ได้เลยอ่ะมันก็มีแต่ความเสียใจที่ได้ยินเรื่องราวแบบนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันก็แล้วเราก็ได้แสดงออกไปแล้วมันก็คือจบแค่นั้นสองก็คือว่าพอเราแสดงความรู้สึกของเราออกไปก็จะมีน้องที่แบบทุกคนที่แบบรัก D2B ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อซึ่งในความคิดเห็นหลายๆความคิดเห็นน่ะมันเป็นการเหมารวมคือเวลาคนพูดอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคเขาอาจจะพูดจาไม่ดีแต่ว่านั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะไปว่าองค์กรที่เขาอยู่ภายใต้ได้ว่าทั้งหมดเป็นคนไม่ดีหมดเลยซึ่งมันไม่ใช่ก็มันเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลซึ่งเขาพูดออกมาเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถไปควบคุมตรงนั้นได้ผมก็เลยคิดว่าผมไม่อยากจะแบบพูดจาอะไรต่อไปก็คือแค่นั้นเพิ่งเจอแดนเมื่อวานนี้เองเพราะว่าเราก็ซ้อมคอนเสิร์ตกันอะไรเงี้ยครับก็คุยแต่เขาก็งงว่าแบบอยู่ๆก็มีคนมาถามเขาก็บอกว่าเขาอ่านผ่านๆเองแล้วเขาก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันแหละแต่ว่าก็คือเขารู้สึกอย่างที่พี่รู้สึกแหละก็คือ
ก็คือมีการคุยกันนะครับกับแดนก็ออกความรู้สึกออกมาเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้ลบหรือว่าอะไรไม่ได้ลบเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าถ้าเผื่อเราได้ยินเรื่องแบบนี้มันก็คือคำว่าใจร้ายจังมันก็คือเราก็ไม่ได้ว่าใครเนาะแล้วเราก็แบบว่าเป็นความรู้สึกของเราอะว่าเรารู้สึกยังไงกับโค้ดนี้กับคำพูดตรงนี้ว่าแบบว่าถ้าเผื่อมีคนมาพูดแบบนี้เขาก็ใจร้ายอะเขาก็ใจร้ายมากอ๋อไม่อยู่แล้วครับบางทีการเป็นมนุษย์ก็คำพูดคนมันผ่านมาตลอดเวลาถ้าเผื่อเราไปแบบคิดมากเราไปหาเรื่องทุกคำพูดหรือว่าเราไปใส่ใจทุกคำพูดอะชีวิตก็ไม่มีความสุขนะครับนะโอเคมันก็คือมันก็แค่ประมาณนี้เท่านั้นแหละ